ร็อกบาเทอร์ร็อกพี่ร็อกน้องพร้อมเปิดตัวเพลงนักท่องเวลาชามชาเวลมินิคอนเสิร์ตเปิดตัวร็อกบาเทอร์เพื่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่21สิงหาคมที่มิสเตอร์ฟ็อกไลท์เฮาส์ร็อกพี่ร็อกน้องตัวจริงมารวมตัวกันกับโปรเจกต์ร็อกบาเทอร์เซเว่นร็อกเกอร์เมืองไทยนำโดยอีทวงไฟกบแท็กซี่เต็นสมายบัฟฟาโลเอกแบ็คเฮดยุนแบ็คเฮดบอยไมโครและนอวงพอดพร้อมเปิดตัวเพลงใหม่นักท่องเวลาทางชาเวลงานนี้มีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวร็อกมาให้กำลังใจกันมากมายเช่นปูแบ็คเฮดกบไมโครบิลลี่ออแกนใหญ่โลโซจิมชวนชื่นเพชรกีตาร์วงไอแซคอู๋ธนทรป่านกระวงณอยุธยาเหน่งเดอะวอยเป็นการกลับมาที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นกำลังใจให้ร็อกบาเทอร์พร้อมตัวคอนเสิร์ตทั่วประเทศฝากแฟนๆติดตามความมันสุดร็อกของพวกเขาได้ทางเพจ Facebook YouTube IG TikTok ร็อกบาเทอร์ค่ะโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องพวกเรานะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้จักดีแล้วซึ่งร็อกบาเทอร์มันคือพี่น้องชาวร็อกซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีแค่นี้คือล็อกพี่ล็อกน้องคือคอนเซ็ปต์หลักๆคือเราจะสร้างเพลงคอฟเวอร์ก่อนซึ่งมารวมตัวกันแล้วเอาเพลงที่ฮิตจากศิลปินหลายๆคนที่ทุกคนรู้จักมาแล้วแล้วก็มาสร้างมาเล่นในแบรนด์ของล็อกบาเทอร์โดยการคอฟเวอร์อันหนึ่งแล้วก็บนเวทีถ้าเกิดในการทัวร์คอนเสิร์ตต่อไปถ้าใครจะได้เห็นก็คือจะมีเพลงของเป็นตัวแทนของแต่ละวงที่รู้จักอยู่แล้วที่เป็นเพลงฮิตเอามาร้อยอยู่ในโชว์ด้วยแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือเราสร้างเพลงใหม่ด้วยซึ่งอันนี้เป็นธีม3ธีมของ Rock Brother ครับมันยากขนาดไหนการรวมตัวนี้คือดีครับการรวมตัวอย่างนี้มันค่อนข้างจะยากในเรื่องของเวลาครับเรื่องของเวลาของแต่ละคนเพราะทุกคนก็มีวงอยู่แล้วแต่ว่าเราเชื่อว่าการรวมตัวกันเนี้ยเราสามารถแบ่งเวลามาทํางานได้ด้วยแล้วสามารถแบ่งเวลาที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตจัดสรรคิวกันได้ด้วยครับเลยค่ะบอกว่าตอนนี้ก็มีทําเพลงใหม่ออกมาแล้วด้วยแล้วก็เตรียมจะปล่อยให้เราได้ฟังกันแล้วด้วยใช่มั้ยคะครับใช่ครับจะปล่อยกันวันไหนนะพี่เต็นเดี๋ยวขอมิกให้เสร็จก่อนครับประมาณก็คิดว่าน่าจะไม่เกินปลายกันยาจริงๆก็เสร็จเกือบเรียบร้อยแล้วครับแล้วอยากทำให้มันดีที่สุดเห็นว่าทำงานกันรวดเร็วมากซึ่งตั้งแต่เป็นชีวิตนักดนตรีมาในการออกอัลบั้มหรือทำงานสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ทำงานได้เร็วที่สุดเร็วที่สุดไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมแบบนี้ซึ่งเวลาเราทำงานกันแบบนี้เราต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีสำหรับเพลงหนึ่งเพลงนะครับแต่นี่มันรวมตัวกันไม่ถึง1เดือนถึง1เดือนเราเป็นเพลงใหม่ซ้อมได้5เพลงนะในวันนี้ได้โชว์1โชว์เลยแล้วก็ได้เพลงใหม่อีก2เพลงแล้วก็บันทึกเสียงไปแล้ว2เพลงใช่ครับใช่เร็วมากคือพี่นอเนี่ยขับรถไปกลับพี่นอใช่นู่นขับรถไปกลับวันละ100กิโลใช่เพื่อจะมาซ้อมเพื่อจะมาสร้างเพลงกันในห้องอัดเสียงพี่เต็มมันจะต่างจากปี59ที่เราเคยรวมตัวครั้งยังไงบ้าง59นี่ค่อนข้างเป็นการรวมตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าก็จากไปอย่างรวดเร็วด้วยจากเรื่องแป๊บเดียวก็ไปทุกคนมีวงอย่างเช่นพี่ใหญ่โลโซก็มีงานทั้งฟาเรนไฮทั้งโลโซเยอะแยะมากมายซึ่งเวลาที่จะมาเป็นร็อกบาเทอร์ค่อนข้างยากกันมากเลยนะครับก็เลยเรารับงานอยู่ประมาณสักเกือบ10โชว์แล้วเราก็มูฟกันไปซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเวลามันผ่านไป7ปีแล้วครับเร็วมากแล้วพี่บอยก็เกิดว่าจะนำร็อกบาเทอร์กลับไปคิดถึงทุกคนก็เลยแบบพี่อีทจำกันไหมความพิเศษในรอบ7ปีเนี่ยกลับมาทางนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความสุขครับสำหรับผมเองนะครับผมมีความสุขมากเพราะว่าผมได้ปลดล็อกเหมือนที่บอกปลดล็อกตัวเองว่าจากคำถามหลายๆคนที่ถามมาว่าเมื่อไหร่พี่จะมีงานใหม่อันนี้เป็นการปลดล็อกว่าเรามีงานใหม่แล้วด้วยแล้วเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำด้วยครับเรื่องคิวครับคิดว่าก็น่าจะมีเหมือนเดิมมันต้องมีครับแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะก็คือเอาครั้งที่แล้วถือว่าเป็นปัญหาแล้วครับครั้งนี้เราก็จะให้ปัญหาตรงนี้มันลดลงยังไงเรื่องคิวทุกคนเยอะแล้วแต่ว่าเราตั้งใจแล้วก็จะทำก็คือต้องทำให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าเราจะต้องให้ข้ามไปตรงนี้ไปให้ได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่การ cover เพลงหรือว่าการเล่นคอนเสิร์ตแต่มันคือการสร้างงานใหม่นะครับในช่วงที่เรามาเจอกันตอนนี้อยากทำงานใหม่แล้วก็จะวุ่นวายเรื่องพวกโซเชียลที่กำลังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปอีกหลายช่องทาง
ใช่ครับก็เวลาร่วมกันเยอะหน่อยคือถ้ามันไม่มีไฟคงไม่ทําเพราะรู้มันคงวุ่นวายผมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราทําร่วมกันมันมีแค่ไปเล่นคอนเสิร์ตใช่แล้วมันก็เลยบอกว่ามีอะไรที่จะทําร่วมกันน้อยไปหน่อยมันก็เลยแบบแยกตัวกันเร็วแต่ครั้งเนี้ยเราจะมีทั้งไลฟ์ตัวในโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เรากําลังจะมีนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยใช่ครับซึ่งจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราต้องทำด้วยกันซึ่งคงจะแยกตัวกันยากหน่อยคราวนี้นะครับมันเริ่มไปแล้วมันต้องลุยครับคือครั้งที่แล้วครับมันอยู่ว่าเฉพาะกิจแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะกิจครับครั้งนี้ตลอดไปครับครั้งที่แล้วไม่ได้ทำเพลงไม่ได้ทำยังไม่ทำเป็นแบบเล่นกันสนุกใช่แล้วก็ร็อกวาเตอร์ไม่ได้มีแค่นี้นะครับพี่น้องชาวร็อกจะมีเกสเข้ามาบางทีบางครั้งอาจจะไม่มีผมหรือมีพี่กบอยู่แต่จะมีฟลอนที่ทุกคนรู้จักเข้ามาแทนที่ได้ตลอดเวลาไม่มีเขามีใครบ้างแต่ว่าก็วันนี้ก็มากันนะ78คนแล้วครับพี่ปูแบ็คเฮดนี่แน่นอนเลยบอกพี่ปูเผยตัวได้เลยพี่ปูแบ็คเฮดพี่บิลลี่โอเคพี่ดิษฐ์ธนาธรดิษฐ์สมาร์ทโฟโลใช่ใช่ใครอีกมีใครอีกพี่เน็ตเราเซเว่นไปได้หมดครับใช่ครับไปคอนเสิร์ตเราก็ไปกันเป็นครั้งแรกแบบนี้เลยครับเราก็จะมีเกสสลับไปเรื่อยๆแล้วครับตั้งใจว่าก็คืออันนี้เทปนี้ก็จะมีเกสแต่อันนี้มีคอนเสิร์ตยาวยังตอนนี้กำลังซ้อมครับกำลังเอาเพลงมาร้อยเพื่อให้ครบโชว์เพื่อให้โชว์สนุกแล้วก็มีเพลงใหม่ที่เราทำอยู่ด้วยเข้าไปบอกได้เลยนะครับว่าผมตื่นเต้นกับเพลงใหม่ที่รออยู่อีกหลายเพลงใช่ครับหลายเพลงอีกหลายเพลงสองอาทิตย์เพลงใหม่นะครับตื่นเต้นมากแล้วก็อีกหลายเพลงที่จะเลือกมาคัฟเวอร์ด้วยใช่ใช่เพลงที่จะเลือกก็ขอบคุณพี่พิสูจน์ทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับฝากร็อกบาร์เดอร์ฝากติดตามพวกเราเป็นครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวชาวร็อกนะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสุขต่อทุกคนซึ่งเราก็ทำด้วยประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเก็บเกี่ยวกันมาอะไรที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีความกับคนหรือแฟนเพลงพวกเราได้เรายินดีทำตรงนี้เพื่อเป็นความสุขของพวกเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณนะครับ